สวัสดีค่ะก็หลังจากที่เราได้เรียนวิธีการใช้โปรแกรมโอลิมปัสโอลิเวียไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทดลองใช้จริงกันอันนี้วันนี้เป็นแลบแรกที่เราจะเรียนนะคะโดยที่แลบที่เราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด12สไลด์แต่ว่าเราจะมีสไลด์จริงน่าจะประมาณแค่11สไลด์นะคะก็คือจะเรียนตั้งแต่หมายเลข1ตามผู้มาปฏิบัติการที่พี่ให้ไปนะคะก็คือจะเรียนตั้งแต่หมายเลขหนึ่งที่เป็นลิปนะคะแล้วก็ไปจนถึง Tools Human Long Section นะคะ12อันนี้นะก็เปิดตัวสไลด์ขึ้นมารอได้เลยหรือว่าจะฟังจบก่อนก็ได้นะคะนี้เรามาเริ่มกันเลยเริ่มกันที่สไลด์แผ่นแรกนะคะก็คือจะเป็นสไลด์ตัวลิปนะคะลิมฝีปากเนาะซึ่งถ้าเราจะเทียบกับริมฝีปากของเราเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็คือจะมีฝั่งที่เป็นผิวหนังถูกไหมคะเป็นสกินแล้วก็จะต่อด้วยมีรอยต่อของตัวริมฝีปากกับตัวเยื่อข้างในที่เป็นเนื้อนุ่มๆของเรานะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะต้องแยกก็คือต้องแยกให้ออกว่าด้านไหนคือด้านของสกินด้านไหนคือด้านของไลนิ่งมิวโคซ่านะคะถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าเนี่ยมันจะมีสองฝั่งที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะมีส่วนของกล้ามเนื้อลายนะคะหรือไตเติ้ลมัสเซิลเนี่ยขวางอยู่ตรงกลางมีเส้นเลือดแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าฝั่งไหนคือฝั่งของสกินฝั่งไหนคือฝั่งของไลนิ่งมิวโคซ่าเราจะรู้ได้ยังไงนะคะกรอบแดงก็ลองลดขนาดดูแล้วก็เลื่อนมาดูนะคะปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้เป็นฝั่งบนถูกไหมคะก็จะฝั่งนี้ก็จะมีโครงสร้างหน้าตาคล้ายๆกับที่เป็นของสกินจำได้ไหมว่าเป็นโครงสร้างของอะไรก็จะเห็นมีโครงสร้างเหล่านี้อยู่อันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนของอีพิทีเลียมก็จะมีส่วนของตัวคีราตินไนท์หนาๆแบบนี้นะคะอันนี้คืออะไรส่วนของ hair follicle นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีส่วนของ sebaceous gland เนี่ยอยู่ซึ่งเราก็จะพอจะจำได้เนาะว่าอันนี้มันจะเป็นส่วนของสกินนั่นเองพอเราเลื่อนมาไปเรื่อยๆไหมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ sebaceous เป็นส่วนของสกินแล้วก็จะมีส่วนของ sweat gland แทรกอยู่นะคะแล้วพอเราขยับเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเห็นว่าเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เริ่มมีเราจะเห็นเป็นกล้ามเนื้อลายอ่ะแทรกอยู่แล้วตัวอีพิทีเลียมก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็จะเริ่มแบบคีราตินไนน้อยลงเรื่อยๆเห็นไหมคะพอเราเลื่อนลงมาด้านล่างมากๆที่เราเลื่อนลงมาด้านล่างมันก็คือเป็นส่วนที่จะเป็นริมฝีปากของเราที่อยู่ด้านในแหละไหมตรงนี้อีพิทีเลียมก็จะเป็นแบบตัวไลนิ่งมิวโคซ่าคือเป็นส่วนของstratify squamous นะคะเซลล์หนาๆเนาะแล้วก็เป็นชั้น epithelium แล้วก็เป็นชั้น mucosa ซึ่งเป็นส่วนประกอบของส่วน connective tissue แล้วก็จะมีส่วนของเส้นเลือดนะคะแทรกอยู่ข้างในเห็นไหมแล้วก็จะพอดูออกเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเส้นเลือดที่capillary อะไรพวกเนี้ยเล็กๆที่แทรกอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของพอเราขยับไปทรงส่วนของแกนกลางตรงแกนกลางก็จะมีส่วนของ buccinator muscle เนาะหรือ auricularis muscle เนี่ยแทรกอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่มั้ยก็จะมีส่วนของเส้นเลือดนะคะยังจำได้กันไหมตรงนี้ก็จะมีส่วนของเส้นเลือดแทรกอยู่ด้วยเห็นมั้ยคะตรงนี้ก็จะมีส่วนของเส้นประสาทแทรกอยู่นะคะอันนี้เราก็คือแยกให้ได้คร่าวๆนะคะสำหรับแผ่นแรกก็คือ1ที่เราจะต้องดูได้ก็คือระบุได้ว่าฝั่งไหนคือฝั่งของสกินฝั่งไหนคือฝั่งของออรัลคาวิตี้นะคะแล้วก็อธิบายลักษณะของอีพิทีเลียมที่เราพบเห็นได้อันนี้เป็นชั้นของชั้นมิวโคซ่าเนาะมิวโคซ่าซับมิวโคซ่าแล้วก็เป็นชั้นของกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้นะคะพี่พูดผิดตรงนี้ต้องเป็นชั้นของลามินาโพเพียอีพิทีเลียมเป็นชั้นของลามินาโพเพียแล้วก็เป็นส่วนของออบิคูลาริสมัสเซลนะคะแก้ตรงนี้คือส่วนของลามินาโพเพียแล้วก็แยกให้ได้แล้วก็ตรงจุดนี้เป็นจุดที่จะเริ่มเปลี่ยนจากไลนิ่งมิวโคซ่าไปเป็นส่วนของสกินนะคะก็อันนี้แผ่นแรกก็คือจะดูประมาณนี้เท่านั้นนะคะต่อมาส่วนที่2ที่ถัดมาที่เราจะดูก็คือจะเป็นส่วนของ salivary gland ซึ่ง salivary gland เนี่ยก็จะมีอยู่2ชนิดถูกไหมคะก็คือจะเป็นส่วนของอันนี้มันมีฟังก์ชันนี้ด้วยนะคือ split หน้าจอเป็น2หน้าจอเทียบกันได้
อันนี้พี่จะเปิดอันนี้อันเนี้ยถ้าเราจะเห็นได้เนี่ยค่ะลองเทียบกันไหมอันนี้เป็น2สไลด์นะคะก็คือซาลิวารีแกลนอ่ะเราก็จะพบว่าซาลิวารีแกลนจะมีทั้งหมด3ชนิดถูกไหมคะก็คือจะเป็นชนิดที่สร้างสารคัดหลั่งแบบที่เป็นซีลัสแกลนนะคะก็คือจะเป็นพวกพาโรติดแกลนแล้วก็จะเป็นแบบที่สร้างมิวคัสเราก็จะเห็นเป็นหน้าตาเป็นสีขาวๆแบบนี้คือสร้างมิวคัสซีครีชันนะคะถ้าเป็นติดสีน้ำเงินหรือเบโซฟิลิกแบบนี้ก็คือจะเป็นการสร้างซีลัสแล้วก็แบบมิกซ์แกลนก็คือจะเห็นว่ามีทั้งมิวคัสแล้วก็ซีลัสอยู่ในแกลนเดียวกันเนาะก็จะเป็น2แบบซึ่งเราจะต้องแยกให้ออกว่าอันนี้นอกจาก1เราระบุได้ว่าอันนี้คือตัวต่อมน้ำลายแล้วก็ต้องบอกได้ว่าชนิดของซีครีชันของมันคืออะไรเป็นแบบซีลัสแกลนหรือเป็นแบบมิกซ์แกลนนะคะซึ่งเราจะแยกได้จากไหมเห็นหน้าตาของมันอย่างนี้ก็แยกได้เลยว่าอาซินาของมันอันนี้ติดแค่สีเบโซฟิลิกอย่างเดียวแต่พอเป็นแบบนี้ตัวอาซินาของมันเนี่ยมีทั้งเป็นมิวคัสแล้วก็เป็นสีม่วงๆก็คือเป็นสีลัดก็คืออันนี้เป็นมิกซ์แกลนนะคะพวกมิกซ์แกลนก็จะเป็นแมนดิบูล่าแกลนหรือซับแมนดิบูล่าแกลนเนาะถ้าเป็นตัวซีลัสแกลนก็จะเป็นส่วนของพาโรติดทีนี้เรามาดูส่วนของพาโรติดแกลนกันก่อนพาโรติดอันนี้ก่อนพาโรติดนี่พาโรติดแกลนนะคะถ้าเกิดสมมุติเราดูภาพขยายใหญ่ๆก่อนนะเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนของตัวต่อมน้ำลายมันก็จะมีลักษณะเป็นโหลบใช่ไหมคะเป็นโหลบแล้วก็จะมี connective tissue เนี่ยกั้นแยกระหว่างโหลบไหมคะแล้วพอเราซูมเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตรงกลางของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะของตัวนี้ที่เป็นตัว secretory unit นะคะก็คือเป็นส่วนของ acina cell แล้วก็จะมีส่วนของท่อหรือเป็นส่วนของที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ excretory unit นะคะเป็น2ส่วนถูกไหมเป็น secretory unit คือส่วนที่เป็นการสร้างน้ำลายออกมากับส่วนที่เป็นผ่าน้ำลายออกไปก็คือ excretory unit นี้เราจะดูอะไรบ้างเราก็ซูมเข้าไปในบริเวณที่มันเป็นตัวอาซินัสนะคะตัว secretory unit เราก็จะเห็นว่าพื้นที่ของอาซินัสเนี่ยก็คืออันนี้คือเซลล์ของมันถูกไหมเซลล์ของอาซินัสเราพื้นที่ประมาณนี้เห็นเป็นลักษณะดอกเจาะแบบนี้ค่ะก็คือ1อาซินัสถูกไหมแล้วในระหว่างของอาซินัสเนี่ยมันก็จะมีพวกเส้นเลือดแคปปิลารีเนี่ยแทรกอยู่แบบนี้นะเดี๋ยวหาตำแหน่งสวยๆหน่อยอันนี้มันก็อาจจะอัดแน่นกันไปหน่อยก็คือเนี่ยพื้นที่ประมาณเนี้ย1วงตรงเนี้ยซึ่ง1อาซินัสอ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยตัวอาซินาเซลล์ค่ะหลายๆเซลล์อันนี้ก็1 เซลล์แล้วก็มารวมกันเป็นอาซินัสก็เป็น1อันอย่างนี้นี้เป็น1อันอันนี้นี้นะคะตรงนี้มีเห็นไหมมีลักษณะของท่อแทรกอยู่นี้เราเห็นแล้วว่านี่คือส่วนที่เราเรียกว่า secretory unit ทีนี้พอมันมีการสร้างน้ำลายเกิดขึ้นจากตัวของอาซินัสเนี่ยมันก็ต้องมีการพาออกไปถูกไหมซึ่งมันก็จะเข้าสู่ส่วนของที่เราต้องแยกอันหนึ่งก็คือส่วนของ excretory unit โดยที่ตัวน้ำลายมันก็จะเริ่มตั้งแต่ขับออกมาความบีบปุ๊บมันก็จะมาลงท่อแรกเลยถูกไหมคะก็คือส่วนของ intercalated duct ก็คือจะเป็นท่อเล็กๆเนี่ยเห็นไหมคะที่แทรกอยู่แบบนี้ขนาดของ intercalated duct เนี่ยจะไม่ใหญ่ไปกว่าส่วนของอาซินัสนะคะแล้วพอเราดูภาพใหญ่ขึ้นปุ๊บไอตัวพวก intercalated duct เนี่ยมันก็จะพาตัวน้ำลายอะค่ะมาในท่อที่ใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งที่แทรกอยู่ข้างในตรงนี้ก็จะเข้าสู่ส่วนของ striated duct ก็คือท่อพวกนี้ที่เราเห็นได้อันนี้เราก็อาจจะส่วนใหญ่เราน่าจะเห็นตัว intercalated duct ที่เป็นแบบ long section มากกว่าแบบที่มันเป็น cross section เนี่ยอาจจะหายากนิดนึงอันนี้ก็ดูใหญ่กว่าหนึ่งอันนี้ก็ได้อาจจะเนี่ยเห็นปะอันนี้
เนี่ยอันนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่า intercalated duct แล้วอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็น striated duct นะคะเพราะตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของมันคือเป็นส่วนของเหมือนกับเป็นเซลล์มันจะเซลล์ที่บุผิวมันจะแบนกว่าเราก็จะออกจะเกือบเป็นสควอมัสเซลแล้วอะอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้มันจะเป็นคิวบอยดอลเห็นไหมคะขนาดของมัน1อาซีนัทคืออันนี้1อาซีนัทนี่ก็คือ1อาซีนัทปุ๊บขนาดของอินเตอร์คอลิเตดักต้องไม่ใหญ่กว่า1อาซีนัทนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นสไตเตดดักแล้วทีนี้พอมันก็รวบรวมมาจากระหว่างของส่วนของภายในโหลบถูกไหมคะอันนี้ถ้าเราเห็นอยู่ในโหลบก็จะมี2แบบเท่านั้นก็คือส่วนของ intercalated duct กับ striated duct แล้วพอมันอยู่ระหว่างโหลบขึ้นมาเป็นท่อที่อยู่ interlobula ก็คืออยู่ระหว่างโหลบเนี่ยอันนี้เป็นเส้นเลือดนะเดี๋ยวหาท่อที่อยู่ระหว่างโหลบก่อนอันนี้เป็นท่อที่อยู่ระหว่างโหลบพวกนี้เราก็จะเรียกมันว่า excretoryดักนะคะก็คือเป็นท่อที่แบบเตรียมขับออกและเป็นท่อที่อยู่ระหว่างโลบซึ่งเราก็อาจจะเรียกได้ว่าแบบเป็นอินเตอร์โลบูล่าก็ได้หรือเป็นเอ็กซ์ครีทอรี่ดักก็ได้นะคะใช่ไหมรอบๆมันก็จะมีส่วนของเป็นโพลิฟอรัลเนิร์ฟพวกนี้อยู่แล้วก็จะมีส่วนของเส้นเลือดแทรกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อันนี้ลองดูอันนี้ถ้าเกิดสมมุติเป็นพาโรติดฮอสค่ะมันจะค่อนข้างเห็นตัวของท่อได้ชัดเจนกว่าถ้าเรามาดูแผ่นที่มันเป็นเขียนว่าเลเบลว่าพาโรติดแกลนธรรมดามันอาจจะไม่ค่อยเห็นส่วนของอินเตอร์คาเลติดดักแต่ว่าในส่วนของท่อพวกไซเตดักเนี่ยค่อนข้างจะสวยกว่าแผ่นนั้นแล้วก็ลักษณะของอาซินาเนี่ยจะเห็นได้ชัดกว่าเห็นไหมคะอาซินาเราจะเห็นเป็นแบบกลมๆได้ค่อนข้างสวยกว่าก็ดูประกอบกันเนาะอันนี้ท่อของส่วนของตัวไซเตสจะค่อนข้างสวยลักษณะของการแบ่งโหลบอะไรเงี้ยจะสวยกว่าแต่สีก็เริ่มซีดแล้วแล้วก็ตรงท่อระหว่างโหลบอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ excretory duct หรือว่าส่วนของ interlobular lobe นะคะ lobular duct แล้วก็จะมีเส้นเลือดเห็นไหมมีส่วนของ peripheral nerve แทรกอยู่ตรงนี้ก็เป็น connective tissue ที่แบ่งระหว่างโหลบนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะมีตัว peripheral nerve ที่แทรกอยู่เห็นไหมเห็นไหมก็จะเป็น peripheral nerve ที่แทรกอยู่ในตัวของส่วนของ secretory unit นะคะแต่ถ้าเป็นของหมามันจะหาตัวของ intercalated duct ค่อนข้างยากไปดูในแผ่นของหมาละกันเนาะแต่ส่วนอื่นจะค่อนข้างสวยโอเคทีนี้อันแรกเป็นแบบซีรัสถูกไหมคะเป็นแบบซีรัสแกลนเป็นส่วนของต่อมน้ำลายแบบที่สองคือส่วนที่เป็นแบบของmix gland นะคะก็จะเป็น mandibular gland หรือว่า submandibular gland ก็ได้เนี่ยถ้าเรามองดูจากภาพ bird eye view ก่อนภาพแบบเล็กๆเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่า1คือถ้าเป็นต่อมน้ำลายคือจะมีลักษณะเป็นโลบมีลักษณะของท่อที่แทรกอยู่ข้างในถูกไหมแล้วพอเราขยายขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้มีแต่ basophilic เนาะอันนี้มีแบบสีขาวๆลักษณะเหมือนเป็นเมือกถูกไหมคะแบบเนี้ยแทรกอยู่ก็แสดงว่านี่เป็นมิกซ์แกลนมิกซ์แกลนคิดถึงต่อมอะไรได้บ้างก็ต้องคิดถึงเป็นซับแมนดิบูล่าหรือแมนดิบูล่าเนาะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าอ่ะไอแบบเนี้ยหนึ่งอันเนี่ยเรียกอาซินัสถูกไหมแต่ทีนี้พอมันเป็นมิกซ์แกลนปุ๊บมันก็จะมีโครงสร้างพิเศษขึ้นมาก็คือส่วนที่เราเห็นเกาะอยู่ที่ขอบของอาซินัสที่ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นส่วนของมิวคัสซีคริชันถูกไหมคะเป็นซีคริทอรี่ยูนิตที่เป็นมิวคัสแกลนนะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีโครงสร้างที่เป็นเบโซฟิลิกเกาะอยู่ที่ขอบแบบเนี้ยเห็นไหมเกาะที่ขอบแบบนี้
อันเนี้ยมันก็คือเราเรียกโครงสร้างนี้ว่าซีรัสเตมิลูนคือตรงเนี้ยเป็นส่วนของซีรัสแกลนนะคะซึ่งมันก็จะเกาะอยู่ขอบนอกแบบนี้อันนี้ก็คือซีรัสเตมิลูนถ้าพี่ชี้ไปตรงนี้ถามว่า specific name คืออะไรก็ต้องตอบว่าซีรัสเตมิลูนนี่นี่ก็เป็นซีรัสเตมิลูนแล้วตรงเนี้ยเป็นมิวคัสนะคะนะอันนี้คือ1อะซีนัสของมันนะแล้วตรงนี้ซีรัสตรงนี้เป็นมิวคัสนะคะแล้วทีนี้โครงสร้างที่เราจะเห็นได้ที่อยู่ขอบของอันนี้อีกอันนึงก็คือส่วนของไมโออีพิทีเรียลเซลล์ซึ่งทำหน้าที่ในการบีบเพราะว่าพวกนี้เราต้องไล่ถูกไหมไล่ซีเครชันออกจากส่วนของตัวซีเครทอรี่ยูนิตของมันเราก็มองหาตัวเซลล์ที่มันไม่ใช่เซลล์ของตัวอซีนัสมันจะแบบเกาะอยู่ที่ขอบของส่วนนอกนะคะเดี๋ยวนะให้พี่มองหาหน่อยเนี่ยเหมือนอย่างอันนี้กลมๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยเป็นเซลล์กลมๆคือถ้ามันเป็นเซลล์ของตัวซีรัสอ่ะมันเห็นไหมมันจะไปแทรกอยู่ในเนื้อเดียวกันแบบนี้อันเนี้ยเป็นนิวเคลียสของตัวของตัวซีรัสเดมิลูนนี่มันจะเป็นสีมันจะจางลงกว่าแล้วมันก็จะแบบแทรกอยู่ในตัวของซีรัสเดมิลูนแบบนี้ถูกไหมแต่แบบเหมือนอย่างเซลล์เนี้ยมันจะเป็นเซลล์ที่นิวเคลียสมันจะสีเข้มๆหน่อยแล้วมันก็จะเกาะอยู่แบบข้างนอกคือไม่ได้แบบแทรกอยู่ตรงกลางของตัวซีรัสเดมิลูนเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะชัดเนี่ยเห็นไหมคะอันเนี้ยคือมันจะเป็นแบบสีจางๆแล้วมันจะคืออยู่ที่ขอบด้านในของตัวซีรัสถูกไหมคะแต่ว่าตัวไมโออีพิทีเรียลเซลล์อ่ะมันจะเป็นเซลล์สีเข้มๆหน่อยเกาะอยู่ที่ขอบอย่างเงี้ยเป็นเซลล์ที่อยู่ตรงขอบนอกของมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคือมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเนื้อในของตัวซีรัสเดมิลูนนะคะจะมีตรงอื่นอีกไหมพี่หาแป๊บหนึ่งนะหรือว่าอย่างนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นเซลล์ที่แบบอยู่ข้างนอกออกมาหน่อยพวกนี้ก็จะเป็นไมโออีพีที่เลี้ยวเซลล์แบบอันนี้เห็นไหมคะแล้วทีนี้พอเราดูตัวเซลล์ที่เป็นของส่วนของซีเครทอรี่ยูนิตเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะดูถัดมาก็คือเป็นส่วนของเอ็กซ์ครีทอรี่ยูนิตเหมือนกับอันนั้นถูกไหมคะก็คือกฎเดิมเลยถ้าสมมติว่าเป็นอินเตอร์คาร์เลตต์ดักต้องขนาดไม่ใหญ่กว่า1อาซีน่าเห็นไหมเห็นแล้วปุ๊บเรามาดูตรงนี้ไหมคะตรงนี้เห็นไหมจะมีท่ออยู่2ไซส์ไซส์ที่ขนาดประมาณเนี่ยเท่าๆกับอาซีนัสเนี่ยตรงนี้ค่ะก็คืออันนี้เป็นอินเตอร์คาร์เลตต์ดักเห็นไหมอันนี้ใช่หมดเลยแต่อันที่อยู่ข้างๆเนี่ยที่ตัวอีพิทีเลียมของท่อมันจะสูงขึ้นเป็นคิวบอยดอลแหละพวกนี้ก็คือจะเป็นส่วนของสไตเตดดักนะคะแล้วพวกนี้อันนี้คือเส้นเลือดที่แทรกอยู่ภายในส่วนของโหลกพวกนี้นะคะเห็นไหมอันนี้เส้นเลือดนะแยกให้ออกนะอันนี้เส้นเลือดนะอันนี้ท่อนะต้องดูให้ออกนะเห็นไหมว่าอีพิทีเลียมไม่เหมือนกันอันนี้บุด้วยเอนโดทีเลียลเซลล์นะทีนี้เราจะไปดูอันนี้กันหนึ่งเห็นไหมอันนี้คืออินเตอร์คาร์เลตเต็ดดักนะคะแบบนี้อันนี้คือสไตเต็ดดักนะแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาดูระหว่างโหลกพอเห็นเป็นท่อที่ใหญ่ๆอยู่ระหว่างโหลกแบบนี้ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์ครีทอรี่ดักหรือส่วนของอินเตอร์โลบูล่าโหลกเอ้ยโลบูล่าอินเตอร์โลบูลาดักก็ได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็น CNT ที่มันแทรกๆอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนคอนเน็กทีฟทิชชูนะคะพอพูด
เร็วๆแล้วพูดพันกันเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น interlobular connective tissue นะคะพวกนี้ก็คือลักษณะเด่นๆที่เราต้องดูก็คือจะเป็นลักษณะหนึ่งก็คือแยกพวก secretory unit ให้ได้แยก mucus part ส่วนของ serous demilun นะคะส่วนของ myoepithelial cell แล้วก็แยกในส่วนต่างๆของท่อนะคะบอกได้ว่าอันนี้เป็นส่วนของซีลัสแกลนหรืออันนี้เป็นส่วนของมิกซ์แกลนนะคะก็คือต้องบอกได้เนาะโอเคโครงสร้างถัดมาที่เราจะดูก็คือในส่วนของลิ้นอันนี้มันกลับหัวแล้วพี่กลับหัวไม่เป็นอะคือตอนสแกนสไลด์มาแล้วมันกลับหัวก็คือโครงสร้างที่เราจะดูถัดมาก็คือเป็นส่วนของลิ้นซึ่งลิ้นเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าพี่มีสไลด์ที่แบบเหมือนอย่างให้เราเห็นในตัวแฮนด์เอาท์หรือเปล่าพี่หาไม่เจอว่าพี่สแกนแล้วเอาไว้ไหนพี่เจอแต่แผ่นนี้ช่างมันก็คือแผ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นแผ่นที่เดี๋ยวทองขายทีขอโทษมันคือถ้าเราดูตามแฮนด์เอาท์อะค่ะเราจะเห็นว่าตัวกล้ามเนื้อสิ่งแรกเลยที่อยากให้ดูก่อนก็คือส่วนของกล้ามเนื้อของลิ้นเนี่ยสังเกตว่ามันจะเจอแล้วแหมนี่เจอแล้วก็คือเราจะเห็นว่ากับหัวอีกแล้วกับหัวไม่เป็นด้วยอ่ะก็คือเราจะเห็นว่าในส่วนของลิ้นนะคะมันจะมีกล้ามเนื้อทั้งหมด3ลายเลยเห็นไหมก็คือมีแนวนี้มีแนวตัดขวางแล้วก็มีแบบทะแยงด้วยคือถ้าเราแบบเห็นไหมอันนี้เป็นแบบทะแยงอันนี้แบบคือแนวของกล้ามเนื้อมันจะมีทั้งหมด3แบบเลยเป็น3 direction ของ muscle นะคะแล้วก็จะอยู่แกนงานแล้วก็เราก็มาดูว่าคือลิ้นเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่มีส่วนของ lining mucosa ที่แตกต่างกัน2แบบคือแบบแรกคือส่วนของ lining mucosa ที่จะอยู่ด้านล่างลิ้นของเราถูกไหมคือใต้ลิ้นเราเนี่ยก็จะเป็นแบบผิวเรียบๆถูกไหมคะแต่ส่วนของด้านบนผิวบนลิ้นเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของspecial นะคะ special mucosa นั่นเอง special like mucosa ซึ่งจะเป็นบริเวณที่จะมีส่วนของอะไรส่วนของ lingual papillae นั่นเองนะคะแต่รู้สึกว่าสไลด์นี้เนี่ยตัว lingual papillae จะไม่ค่อยชัดนะคะดังนั้นก็คือแค่ดูว่าผิวมันเป็นแบบนี้แบบเป็นคาร์เลเคราตินไหนเยอะๆแบบนี้ตรงกลางมีลักษณะของส่วนของกล้ามเนื้อนะคะที่เป็น3แนวมีส่วนของแฟตที่แทรกอยู่ตรงกลางมีเส้นเลือดเห็นไหมยิ่งลงมาด้านล่างมากๆเส้นเลือดก็จะยิ่งเยอะนะคะนะก็จะมีส่วนของเส้นเลือดแทรกอยู่มีส่วนของเนิร์ฟเต็มเลยเห็นปะส่วนพอลิเฟอรัลเนิร์ฟเต็มเลยอยู่ในนี้เส้นเลือดเต็มเลยแล้วก็อาจจะนี่ไหมนี่ก็เนิร์ฟอันนี้คือกล้ามเนื้อเห็นไหมคะเส้นเลือดกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยเห็นไหมอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของลายนิ้วมือโคซ่าที่เราเห็นเหมือนกับส่วนของริมฝีปากนั่นเองนะคะเราก็แยกให้ออกว่าอ๋ออันนี้คือโครงสร้างของลิ้นนะอันนี้ถ้าเป็นลิ้นทั้งอันแบบนี้นะคะดูได้จากแผ่นเป็นทั้งของเล็บบิดนะคะของกระต่ายนะอันเล็กก็เลยดูได้แล้วทีนี้พอเรามาดูทีนี้เราก็จะมาแยกชนิดของส่วนของลิงโกปอปิเล่นะคะก็คือส่วนของปุ่มลิ้นนึกชื่อภาษาไทยอยู่ปุ่มลิ้นนะคะก็คือหลักๆที่เราจะมีให้ดูก็คือจะเป็นส่วนของอันแรกเลยลักษณะหน้าตาเป็นขอโทษทีมันกลับหัวแล้วพี่กลับหัวไม่เป็นเราก็จะเห็นว่าลักษณะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆเห็ดอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เดาได้ไหมว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นส่วนของฟังจีฟอร์มฟังจีฟอร์มฟังจายเห็ดลานะอันนี้ก็เป็นฟังจีฟอร์มจริงๆแล้วฟังจีฟอร์มเนี่ยก็คือมันจะมีแทรกอยู่ตามตำแหน่งต่างๆจริงๆมันจะต้องเห็นอาจจะมีฟิลิฟอร์มแต่ว่าอันนี้ไม่เห็นเนาะช่างมันก็คือแผ่นเนี้ยจะให้ดูว่ามีฟังจีฟอร์มเป็นส่วนใหญ่ก็คือไอ้พวกนี้นี่อันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ดูเห็นไหมมีแนวกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็จะมีโครงสร้างอีกโครงสร้างนึงที่เราเห็นข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นแบบไหน
เป็นซาลิวารีแกนแบบไหนคะมีซิลัสเดมิลูนไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแบบไหนเป็นแบบมิลคัสแกลนเลยนะคะอันนี้เป็นแบบมิลคัสเลยเห็นไหมมีแต่แบบสีขาวๆอย่างนี้เลยไม่มีส่วนของซีรัสปนอันนี้เป็นแบบมิลคัสแกลนนะคะอันนี้เห็นไหมมีเนิร์ฟอยู่ถ้าเราเลื่อนไปดูตรงกลางมาค่ะมีโพลีเฟรอนเต็มเลยมีเส้นเลือดกล้ามเนื้อนะคะอันนี้เป็นแผ่นตัวพิกนะคะเป็นส่วนของหมูเนาะพี่ไม่แน่ใจเลยอะว่าพี่มีส่วนของฟิลิฟอร์มให้เราดูหรือเปล่าถ้านั่นก็ดูจากในรูปในแฮนด์เอาท์เนาะอันนี้ไม่ชัวร์แล้วส่วนอันแผ่นนี้ก็จะเป็นส่วนของโครนิคอลปาปิเล่เห็นไหมคะคือโครนิคอลอะมันจะไม่เหมือนกับส่วนของฟิลิฟอร์มคือมันเป็นลักษณะแหลมๆเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ถ้าสมมติว่าเป็นฟิลิฟอร์มอะค่ะฟิลิฟอร์มมันจะมีลักษณะเขาบอกว่าคล้ายๆกับเส้นได้ซึ่งเส้นได้ก็คือหมายถึงว่าแบบเป็นแบบเรียวเลยฐานก็จะแคบนึกถึงได้เนาะฐานก็จะแคบแล้วก็แบบเป็นแบบยาวๆแต่โคนิคอลโคนอะนึกถึงโคนไอติมของเราก็คือเป็นแบบที่ฐานของมันอะค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นแบบยื่นขึ้นไปแบบแหลมๆอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ฐานค่อนข้างกว้างพวกนี้คือโคนิคอลแล้วข้างล่างเห็นไหมข้างล่างก็จะมีลักษณะของ minor salivary gland มีลักษณะเป็น mucus ทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็น serous เห็นไหมอันนี้เป็น serous และอันนี้ชัดเจนมากเลยอันนี้เป็นแบบติดสีม่วงๆหน่อยแล้วอันนี้ติดสีแบบเป็นสีขาวๆนะคะไหนมาดูทางนี้สิเห็นไหมไม่เห็นสงสัยพี่ไม่มีสไลด์ที่เป็นตัวฟิลิฟอร์มให้พวกเราดูแน่เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรก็คือดูจากรูปไปก็จะเห็นค่อนข้างได้ก็คือลักษณะของฟิลิฟอร์มอ่ะมันคือตัวต่อมตุ่มลิ้นที่อยู่ที่ปลายลิ้นของแมวนึกออกไหมถ้าเป็นรูปที่พี่บอกว่าเป็นฟิลิฟอร์มปาปิเล่ของแคทอะค่ะคือนึกถึงลิ้นของแมวเวลามันเลียมือเราอะเราก็จะรู้สึกสาบเพราะฟิลิฟอร์มของมันอะจะค่อนข้างเด่นจะใหญ่มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นตอนน้องหมาเลียเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะฟิลิฟอร์มมันจะค่อนข้างแบบเล็กกว่านะคะแต่ว่าในของแมวอะฟิลิฟอร์มมันจะใหญ่ถ้าเราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะฟิลิฟอร์มกับโคนิคอลต่างกันที่ไหนที่ตัวฐานของมันเนาะเป็นโคนิคอลก็คือเป็นโคนอะก็คือลักษณะฐานคือต้องกว้างกว่านั่นเองนะคะนี้พออันนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปดูวิลลัตของเราล่ะวอลเลตของเราไปไหนแบบนะคะอีกอันหนึ่งที่จะให้ดูก็คือวอลเลตนะคะโอเคนี่เจอแล้วอันนี้ก็จะเป็นวอลเลตพาปิลล่านะคะอันใหญ่เบลเริ่มนะลักษณะของมันก็จะไม่เหมือนกับฟังจีฟอร์มคืออันนี้มันจะมีเซาคัตที่อยู่ข้างๆคือถ้าเป็นฟังจีฟอร์มอ่ะมันจะติดกันไปเลยแล้วก็เป็นแบบเหมือนเห็ดที่เดี๋ยวเปิดก่อนขอกับหัวขอโทษนะเห็นไหมคะลักษณะของมันอะจะไม่ได้มีเซาคัตข้างๆเหมือนกับตัววอลเลตมันจะมีเซาคัตข้างๆอย่างเงี้ยด้วยอะไรล่ะแบบนี้แต่ว่าฟังจีฟอร์มจะไม่มีเนาะปึ๊บแล้วก็สิ่งที่ฟังจีฟอร์มจะมีเยอะเลยที่เราเห็นได้นะคะก็คือส่วนของเทสบัดพวกนี้เทสบัดเต็มเลยนี่เทสบัดนะคะแม้พวกนี้คือเทสบัดที่อยู่ด้านข้างของวอลเลตแล้วก็จะมีส่วนของวอนเอฟเนอร์แกลนหรือกัสทาทอรี่แกลนลักษณะก็คือจะเป็นแบบเหมือนโมดิฟายสเวตแกลนนะคะก็คือพวกนี้นี่ตรงนี้อันนี้คือ
วอนแอปเนอร์แกลนนะคะเจอโดยมิสเตอร์วอนแอปเนอร์หรือกัสตาทอลลี่แกลนนะคะก็จะเป็นลักษณะเด่นที่เราเจอได้ในส่วนของวาลเลตนะพวกนี้วอนแอปเนอร์ทั้งนั้นเลยนะอันนี้วอนแอปเนอร์ทั้งสิ้นนะคะเขียนได้2แบบจะตอบเป็นวอนแอปเนอร์หรือกัสตาทอลลี่แกลนก็ได้นะคะอันนี้เป็นก็คือพวกนี้นะถ้าเราดูจากภาพขยายก็คือไอ้ต่อมพวกนี้คือวอนแอปเนอร์หมดแล้วก็ส่วนของอันนี้คือวอลเลตมีเซาคัสอยู่ด้านข้างพวกนี้ก็เป็นเทสบัตนี่เทสบัตทั้งนั้นเลยหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของลิ้นนะคะที่เราดูได้แล้วทีนี้ลิ้นถ้าเป็นส่วนของคานิวอร์พวกหมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีโครงสร้างพิเศษที่เราเรียกว่าลิซ่าลักษณะคล้ายๆเป็นตัวหนอนอยู่ตรงกลางแบบนี้ตรงนี้เลยแค่นั้นถ้าเราเห็นอันนี้เราก็ตอบได้ว่าอันนี้คือลิ้นถูกไหมถ้าพี่ถามว่าโครงสร้างออร์แกนนี้คืออะไรออร์แกนนี้คือลิ้นแต่สเปเชียลอันนี้เป็นสเปซิฟิกสตรัคเจอร์ตรงนี้คือลิซ่าคือลักษณะของมันก็จะเป็นแบบเหมือนมีอะดิโพสทิชชูอยู่ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบด้วยกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะมีแค่นี้มีลักษณะคล้ายๆตัวหนอนที่อยู่ตรงกลางเนาะอันนี้เห็นไหมด้านบนจะเป็นสเปซิฟิกของเป็นตัว Special Mucosa นะคะด้านล่างเป็น Lining Mucosa เนาะตรงกลางมีกล้ามเนื้ออันนี้เป็นตอบว่าลิ้นได้เลยเนาะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูในส่วนของฟันกันฟันเนี่ยกับหัวอีกแล้วฟันอันนี้มันจะเป็นฟันที่แบบเกือบที่จะ eruption แล้วล่ะเพราะว่าอันนี้มันคือเป็นแบบ late stage แล้วมันรูปมันจะไม่ตรงกับในdirection คือพี่ถ่ายรูปไว้แล้วพี่ก็หาสไลด์ไม่เจอแล้วขอโทษด้วยก็คือหลักๆของฟันที่จะให้แยกก็คือเราต้องมาดูก่อนใช่ไหมคะว่าอ่ะปุ๊บตรงเนี้ยอันนี้คือแบบส่วนของเหงือกที่มันกำลังจะแบบทะลุผ่านไปใช่ไหมอันนี้เป็นส่วนของอยู่ข้างล่างคืออันนี้เป็นสไลด์ที่เก่ามากเพราะว่ามันเป็นสไลด์ที่เราซื้อมาจากต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยอ่ะอาจจะก่อนพี่เกิดก็ได้แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของแบบโบนที่อยู่ข้างล่างที่มันแทรกตัวอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นรากของฟันแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของปัปปิล่านะทูปัปปิล่าที่อยู่ตรงกลางเป็นส่วนของปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ก็จะเริ่มยาวแล้วเห็นไหมปึ๊บถึงตรงเนี้ยส่วนที่อยู่เซลล์ที่อยู่ข้างนอกสุดนะคะที่อยู่ข้างนอกสุดก็คือจะเทียบได้กับรูปที่เป็นเลดเบลสเตตแต่นี่มันเป็นแบบขั้นกว่าขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วส่วนที่อยู่นอกสุดตรงเนี้ยก็คือส่วนของอะมิโลบาสตรงเนี้ยแล้วอะมิโลบาสอาจจะเป็นส่วนที่สร้างส่วนของอินาเมลคือเนื้อของอินาเมลที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยขอบตรงเนี้ยขอบที่อยู่ข้างนอกสุดตรงนี้อันนี้จะเป็นเนื้อของอินาเมลแล้วแต่อันนี้มันจะยากตรงที่พอมันเริ่มอันนี้มันจะเริ่มแยกกันยากว่าอันไหนเป็นแบบอินาเมลอันไหนเป็นเดนทีนแล้วอะแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างในก็เป็นแบบเอาเป็นว่าอันนี้คือเราแยกเดี๋ยวนะเราแยกให้ได้ว่าเห็นไหมคะถ้าเป็นส่วนขอบนอกสุดตรงนี้แล้วมีเซลล์ที่อยู่ตรงขอบแบบนี้อันนี้คืออะมิโลบาสแล้วเซลล์ที่อะมิโลบาสสร้างตรงนี้ชั้นถัดมาตรงนี้นี่อันนี้คืออินาเมลแล้วเซลล์ที่อยู่ข้างในนี้เรามาดูเซลล์ที่อยู่ข้างในเซลล์ที่อยู่ขอบข้างในตรงนี้ที่มีลักษณะเป็นเซลล์เนี่ยขอบข้างในเห็นไหมคะขอบนี้อันนี้คือส่วนของออโดนโทบาสซึ่งจะสร้างเดนทีนตรงนี้คือเดนทีนที่มันสร้างออกมาแค่นี้นะแล้วตรงกลางตรงนี้คือส่วนของ dental papilla ซึ่งจะเป็นส่วนที่มันจะมีเส้นเลือดเห็นไหมอะไรพวกนี้ค่ะมาเลี้ยงเราแยกแค่นี้ก่อน
เพราะว่าอันเนี้ยมันจะไม่สามารถแยกเป็นแบบ outer enamel epithelium inner enamel epithelium ได้แล้วอะเพราะว่ามันแบบมันน่าจะโตขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างกำใกล้จะแบบ eruption แล้วเห็นไหมแล้วพอเราดูไปจนถึงรากของมันตรงเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าตรงนี้มันจะมีลักษณะของซีเมนตัมนะคะซึ่งคือพอพี่ไม่มีเลเบลให้อ่ะมันก็อาจจะยากกับเรานิดนึงแต่อันนี้ให้ไปดูเทียบในเลคเชอร์นะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนล่างก็จะเป็นพวกส่วนของพวกเป็นส่วนซีเมนต์ตรงนี้อาจจะเป็นแบบส่วนของซีเมนโตบาสที่มีหน้าที่สร้างซีเมนตัมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของรากและแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโบนนะคะแต่ฟันอ่ะพี่ไม่ได้ออกสอบว่าเฮ้ยเราต้องแยกแต่ละส่วนได้คือหลักๆให้รู้แค่ว่าโอเคอีเนเมลออร์แกนอ่ะมันเป็นส่วนที่มันจะออกหลุดไปมันก็เลยทำให้ฟันของคนเรามันไม่เลยไม่สามารถที่จะสร้างอีเนเมลออกมาได้อีกมันไม่เหมือนกับแบบสัตว์อื่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจคอนเซ็ปต์พวกนั้นพอแต่ว่าในทางอันเนี้ยก็อาจจะแค่บอกได้ว่าอันนี้คืออีเนเมลอันนี้คืออะมิโลบาสอันนี้คือเดนทีนสร้างออกมาสร้างมาจากตัวออดอนโทบาสอะไรประมาณเนี้ยสำหรับพี่ก็โอเคแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเหงือกนะคะจิงจิวัลพาร์ทอันนี้เป็นจิงจิวัลพาร์ทนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอะไรตอบได้ไหมส่วนของอะไรคะสาลิวารีแกลนนะคะก็คือจะประมาณนี้แค่นั้นเองแล้วก็ส่วนของอันนี้เป็นฟันของคนก็คือตอบให้ได้แค่นั้นแหละว่าเนี้ยเป็นฟันอันนี้จะไม่เห็นอะไรแล้วด้วยอันนี้ก็คือจะเห็นว่านี่เลยสีนี้คืออีนาเมลส่วนตรงนี้คือเดนทีนตรงนี้คือเผาตรงกลางของมันอันนี้ก็จะไม่เห็นเซลล์อย่างอื่นแบบและคืออันนี้ตอบให้ได้แค่นี้ค่ะว่านี่อีเนเมลนี่คือเดนทีนจบแค่นี้เองวันนี้ที่เราจะต้องดูนะคะก็จะมีสไลด์ประมาณนี้เท่านั้นที่ต้องดูวันนี้ทั้งหมดค่ะถ้าแบบมีข้อสงสัยก็แคปเจอร์รูปวงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งมาทางไลน์นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ